ในส่วนของหัวข้อถัดไปนะคะดร.ธภัทรศิลาเลิศรักษานักวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมหรือว่า JGC นะคะจะมาแนะนำมาตรฐานที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันนะคะที่จะพูดถึงเรื่องของ Biodiversity เหมือนกันแต่ว่าจะเป็นมาตรฐานสากลที่เริ่มมีการใช้งานกันแล้วนะคะเชิญดร.ธภัทรค่ะก็สวัสดีผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านนะครับก็คือผมแนะนำตัวเองอีกนิดนึงกันละกันผมธภัทรศิลาเลิศรักษานะครับมาจากบัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับก็เป็นนักวิจัยที่ทำในเรื่องของการประเมิน LCA นะครับ Life Cycle Assessment ก็จะทำอยู่ในกลุ่มวิจัยเราก็จะอยู่ในฟิลด์เดียวกับคุณเสกสรรที่เล่าไปเมื่อสักครู่ที่ได้บรรยายไปเมื่อสักครู่นะครับก็คือจะพอดีเราไม่ได้คุยสไลด์กันมาก่อนก็อาจจะมีเรื่องเรามันก็จะมีโอเวอร์แลปกันอยู่นะครับแต่ก็จะน่าจะต่อกันไปได้พอดีก็คือคุณเสกสรรได้โอเวอร์วิวว่าภาพรวมของสิ่งแวดล้อมเป็นยังไง climate change เป็นยังไง biodiversity เป็นยังไงบ้างแต่ผมก็คงจะแนะนำเข้าไปในเชิงรายละเอียดมากขึ้นว่ามันสำคัญยังไงในเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพนะครับแล้วก็ตัวชี้วัดในการประเมินความยั่งยืนเนี่ยของผลิตภัณฑ์เนี่ยมันมีอะไรบ้างณปัจจุบันที่มันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพแล้วมันมีผลกระทบต่อธุรกิจเราอย่างไรนะครับโอเคก็คงขอเริ่มต้นที่นิยามก่อนหลายๆท่านในนี้ถ้ามาจากสผ.ก็คงทราบกันที่ทำด้านชีวด้านสิ่งแวดล้อมก็จะทราบกันดีเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพนะครับนิยามก็คือการที่เรามีหลายๆอย่างสิ่งมีชีวิตหลายๆอย่างในระบบที่มีความแตกต่างกันซึ่งมันก็จะเอื้อประโยชน์ให้กับโลกของเรานะครับในภาพใหญ่แต่คราวนี้เวลาเขาพูดความหลากหลายเนี่ยเขาจะแบ่งเป็น3กลุ่มนะครับก็เป็นเรื่องของความหลากหลายเรื่องของสปีชีส์เรื่องของชนิดพันธุ์ความหลากหลายเรื่องของสายพันธุ์นะครับหรือบางทีเขาก็เรื่องจีนหรือว่าเรื่องเขาอาจจะใช้ภาษาไทยเป็นพันธุกรรมนะครับความหลากหลายทางพันธุกรรมความหลากหลายของระบบนิเวศเองก็คือการที่เรามีระบบนิเวศไม่ใช่เมืองอย่างเดียวมีป่าไม่ใช่ป่าอย่างมีทะเลทรายด้วยมีแหล่งน้ำด้วยมีทางทะเลด้วยต่างๆเหล่านี้คือพอมันมีความหลากหลายเหล่านี้ในโลกเราเนี่ยมันก็ก่อให้เกิดประโยชน์กับโลกเราในภาพใหญ่ทำให้เราอยู่ได้เราอยู่ได้มาจนถึงทุกวันนี้นะครับอันนี้ก็คือความหลากหลายใน3มิติที่เวลาคุยกันเรื่อง biodiversity ก็คือ ecosystem species แล้วก็ gene นะครับแต่คราวนี้คงจะมาลงลึกอีกนิดนึงว่าความหลากหลายทางชีวภาพมันสำคัญยังไงสำหรับเรานะครับสำหรับตัวเราเองสำหรับธุรกิจนะครับก็คือถ้าเรามีความหลากหลายเรื่องของเจเนติกของเรื่องของยีนนะครับเรื่องของสายพันธุ์ยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นภาคการเกษตรอย่างเงี้ยครับการที่เรามีหลายๆสายพันธุ์เรามีไก่หลายแบบไก่เนื้อไก่พันเนื้อไก่พันไข่นะครับเรามีวัวพันเนื้อวัวพันนมเรามีข้าวเจ้าข้าวเหนียวมีหลายๆพันธุ์เข้ามาในตรงนี้ก็ทำให้เรามีอาหารหลายๆอย่างที่เราเลือกใช้ได้อยู่ในปัจจุบันนะครับอันนี้ก็คือประโยชน์ของการที่เรามีความหลากหลายทางสายพันธุ์นะครับคราวนี้ความถ้าเรามีความหลากหลายทางชนิดพันธุ์มีประโยชน์อย่างไรนะครับก็คือถ้าเรามีความหลากหลายชนิดพันธุ์ก็คือมีทั้งพืชมีทั้งสัตว์ในระบบนิเวศเรามีป่าเรามีปัจจุบันเรามีหมาแมวต่างๆก็เป็นเพื่อนกับเราที่เราดูแลได้ในเมืองหรือถ้าเรามีป่าก็จะมีสัตว์ป่ามี
มีอาหารป่ามีพืชในป่าต่างๆนะครับมีไม้ทรัพยากรไม้ซึ่งเหล่านี้ถ้าเรามีหลายๆอย่างเราก็จะมีทรัพยากรหลายๆอย่างที่เราเอามาใช้ได้ในปัจจุบันนะครับในเชิงเศรษฐกิจเองในเชิงของการพักผ่อนหย่อนใจเองนะครับอันนี้ก็คือประโยชน์ของการที่เรามีหลายๆชนิดพันธุ์หลายๆสปีชีส์เข้ามาในระบบในโลกของเราอีกอย่างนึงก็คือถ้าเรามีความแตกต่างกันในหลายๆระบบนิเวศก็คือระบบนิเวศก็มีทั้งที่เป็นระบบนิเวศที่เป็นธรรมชาติอย่างเช่นมีป่ามีทุ่งหญ้ามีป่าชายเลนมีทะเลนะครับมีแนวปะการังเหล่านี้มันก็จะแต่ละระบบนิเวศก็จะให้ประโยชน์ต่างๆกันใช่ไหมครับแนวปะการังก็เป็นแหล่งให้สัตว์ให้สัตว์น้ำเจริญเติบโตนะครับเป็นแหล่งผลิตอาหารแนวปะการังก็ช่วยป้องกันชายฝั่งต่างๆเป็นแหล่งอาหารเหมือนกันนะครับทุ่งหญ้าก็เป็นแหล่งอาหารสัตว์ต่างๆเหล่านี้มันก็จะมีประโยชน์ของมันในระบบนิเวศต่างๆดังนั้นเราต้องอาศัยความแตกต่างเหล่านี้ในการที่เราจะดำรงอยู่ได้ณปัจจุบันนะครับเช่นเดียวกันเรามีแต่ธรรมชาติอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะเราก็ต้องอยู่เราก็ต้องมีระบบนิเวศของเราในชุมชนเมืองนะครับในทุ่งนามีพื้นที่ปลูกอาหารเพราะเราคงจะไปอยู่ในป่ากินแต่ผลไม้เก็บผลไม้กินก็ไม่ได้เราก็ต้องมีระบบนิเวศของการปลูกพืชผักต่างๆใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นระบบนิเวศที่ก็ต้องการเหมือนกันในโลกของเราแต่คราวนี้ความหลากหลายเหล่านี้เราจะทำยังไงให้มันอยู่ด้วยกันได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืนอันนี้คงเป็นโจทย์ที่ทุกคนพยายามจะพูดถึงกันนะครับว่าจะอยู่ได้ยังไงบ้างแต่คราวนี้เราจะรู้ว่าเรื่องนี้มันสำคัญยังไงเราก็ต้องเข้าใจก่อนว่าระบบนิเวศเนี่ยมันให้ประโยชน์อะไรจากเราบ้างนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวจะมีวิทยากรท่านถัดไปก็จะพูดถึงเรื่องของการประเมินนะครับแต่ว่าเราจะประเมินยังไงประโยชน์จากระบบนิเวศนะครับแต่ตรงนี้คงจะพูดถึงว่าระบบนิเวศให้ประโยชน์อะไรกับเราบ้างในภาพใหญ่อันนี้คือเราต้องเห็นความสำคัญของระบบนิเวศก่อนปกติเขาก็จะพูดกันในเทอมของว่า ecosystem service นะครับก็คือการบริการจากระบบนิเวศก็คือผลประโยชน์จากระบบนิเวศต่างๆที่เราได้มาเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับในเชิงผลประโยชน์บางครั้งนะครับecosystem service ตัวเนี้ยเราก็อาจจะไปเจอก็อาจจะเรียกว่าเป็น environmental service หรือ ecological service ความหมายมันก็จะเป็นในเชิงเดียวกันนะครับก็คือสิ่งหมายถึงว่าสิ่งที่เราได้ประโยชน์อะไรจากที่เราเองหรือระบบเศรษฐกิจเองได้จากระบบนิเวศนะครับอย่างเช่นการที่เรามีน้ำจืดมีแหล่งน้ำจืดก็มาใช้ในการกระบวนการผลิตเองใช้สำหรับคนเองในปัจจุบันเรามีทรัพยากรมีปลามีอาหารทางทะเลนะครับมีพืชอาหารมีพืชพลังงานเป็นแหล่งสายพันธุ์หรือระบบนิเวศช่วยในการควบคุมสภาพภูมิอากาศของโลกเรานะครับการป้องกันภัยอันตรายจากธรรมชาติต่างๆมีสึนามิมามีอะไรต่างๆมาถ้าเรามีระบบนิเวศป่าชายเลนที่ดีมันก็จะช่วยป้องกันได้เหล่านี้ก็คือเป็นประโยชน์ที่เราได้รับจากระบบนิเวศเราก็จะเรียกสิ่งเหล่านี้จริงๆเราก็เรียกเป็นสิ่งที่ระบบนิเวศให้ประโยชน์กับเราก็เรียกเป็น ecosystem service คือการบริการของระบบนิเวศที่ให้ประโยชน์กับเรานะครับแต่คราวนี้ระบบนิเวศมันก็มีความแตกต่างอันนี้คงจะพูดถึงไปแล้วว่าระบบนิเวศแต่ละระบบนิเวศก็มีความแตกต่างกันไปมีประโยชน์แตกต่างกันไปนะครับป่าไม้ในเขตต่างๆก็มีประโยชน์ต่างกันนะครับเรื่องของทุ่งหญ้าทะเลทรายก็มีประโยชน์ของมันนะครับรูปเมื่อสักครู่ที่โชว์แนวปะการังอันนี้เขาก็บอกว่าเป็นแนวปะการังตรงนี้เป็นทรัพยากรที่ทางทะเลที่ถือว่ามันมีความสมบูรณ์ในเชิงความหลากหลายทางชีวภาพสูงนะครับในทางทะเลนะครับก็เป็นตัวที่สำคัญของโลกแต่ถ้าพูดถึงเรื่องระบบนิเวศที่สำคัญของทางภาคพื้นดินก็คงจะเป็นเรื่องของป่าไม้นะครับที่เราจะให้ความสำคัญกันนะครับระบบนิเวศของป่าไม้คราวนี้ป่าไม้มันมีประโยชน์อะไรบ้างอันนี้ก็จะยกตัวอย่างเรื่องของการบริการจากระบบนิเวศ ecosystem service ของป่าไม้นะครับก็คือหนึ่งก็คือป่าไม้แน่นอนให้คุณค่าในการเป็นแหล่งทรัพยากรในการดำรงชีวิตของเราณปัจจุบันนะครับเป็นแหล่งผลิตน้ำสะอาดเป็นแหล่งผลิตอาหารนะครับพืชอาหารผลไม้ต่างๆพันธุ์พืชต่างๆนะเป็นแหล่งผลิตทรัพยากรไม้เป็นแหล่งผลิตเส้นใยทรัพยากรเส้นใยที่ใช้นะเป็นแหล่งพลังงานเองรวมไปถึงยารักษาโรคต่างๆเหล่านี้ก็คือประโยชน์ที่เราได้จากป่าไม้ซึ่งถ้าเราอยากจะประเมินให้เห็นมูลค่ามันจริงๆเพื่อให้คนรักษาสิ่งแวดล้อมเราก็ต้องประเมินมูลค่าผลประโยชน์ที่เราได้จากป่าไม้เหล่านี้ขึ้นออกมาให้ได้ก็จะเป็นงานทางด้านเศรษฐศาสตร์ที่เขาจะมีการศึกษากันนะครับแต่คราวนี้ก็เป็นตัวอย่างว่า2ใน3ของเมืองใหญ่ของประเทศที่กำลังพัฒนาปัจจุบันเนี่ยก็ต้องอาศัยน้ำจากป่าต้นน้ำนะครับในการผลิตเป็นน้ำดื่มซึ่งเหล่านี้ก็คือความสำคัญว่าถ้าป่าสูญเสียไปก็เมืองใหญ่ก็จะมีปัญหาเหมือนกันในเรื่องของทรัพยากรต่างๆนะครับโอเค
ประโยชน์ส่วนที่สองซึ่งสำคัญเหมือนกันของป่าไม้ก็คือการควบคุมและรักษาสมดุลของกระบวนการในธรรมชาตินะครับก็คือวัฏจักรน้ำวัฏจักรอากาศเหล่านี้จริงๆถ้าเรามีป่ามันก็จะช่วยเมื่อก่อนมันก็จะช่วยควบคุมปัญหาเหล่านี้อยู่นะครับก่อให้เกิดการผสมเกสรโดยธรรมชาตินะครับควบคุมการให้เกิดการสภาพภูมิอากาศไม่เปลี่ยนแปลงไปมากนักนะครับไม่เปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงอันนี้ก็เป็นคุณค่าที่มักจะจับต้องไม่ได้แต่เรารู้แต่เราได้รับอย่างเช่นในที่นี้นะครับวิทยากรเราก็ชอบไปพักผ่อนเติมพลังเข้าป่าใช่ไหมครับเราอันนั้นก็เป็นคุณค่าทางจากระบบนิเวศจากสังคมด้านสังคมและวัฒนธรรมนะครับที่เราได้จากป่าไม้นะครับอย่างเช่นความสบายใจเป็นแหล่งของการกำเนิดศิลปะความเชื่อต่างๆชุมชนพื้นเมืองวัฒนธรรมต่างๆของชุมชนพื้นเมืองในแต่ละท้องที่ก็จะมีชุมวัฒนธรรมต่างกันไปเมื่อก่อนมันก็จะขึ้นกับป่าไม้นะครับก็ทรัพยากรป่าไม้ก็มีผลต่อเรื่องของวัฒนธรรมเช่นเดียวกันอันนี้มักจะจับต้องไม่ได้นะครับแต่ก็มีความสำคัญมากส่วนที่4ก็คือเรื่องของการบริการสนับสนุนอื่นๆที่เราได้จากป่าไม้นะครับอย่างเช่นเป็นแหล่งสนับสนุนในการผลิตชีวมวลขั้นพื้นฐานเป็นแหล่งในการผลิตออกซิเจนนะครับเป็นช่วยป้องกันการสึกก่อนของหน้าดินต่างๆนะครับก่อให้เกิดการสร้างและคงตัวของชั้นดินก่อให้เกิดการหมุนเวียนของธาตุอาหารในดินในธรรมชาตินะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเป็นที่อยู่ของชนิดพันธุ์ต่างๆที่เรามีอยู่ในปัจจุบันที่มันอยู่ได้เยอะเพราะมันก็ไปอยู่ในระบบนิเวศของป่าไม้นะครับทำให้เรามีความหลากหลายของสายพันธุ์และก็ชนิดพันธุ์ที่มีอยู่ในปัจจุบันก็คือเป็นแหล่งที่อยู่ของชนิดพันธุ์ต่างๆในธรรมชาติอันนี้ก็เป็นประโยชน์ที่เราจะได้เห็นว่าความสำคัญของป่าไม้เป็นยังไงบ้างความสำคัญของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพนะครับคราวนี้พอเราพูดแต่เรื่องสิ่งแวดล้อมก็ธุรกิจก็อาจจะไม่ค่อยยังไม่เห็นภาพมากนักว่าทำไมเราจะต้องไปทำเรื่องนี้นะครับก็คือธุรกิจเข้าใจว่าสำคัญแต่มันก็มีเรื่องอื่นๆด้วยที่เรื่องเศรษฐกิจเรื่องของการแข่งขันได้แต่คราวนี้ biodiversity loss มันก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ถูกพูดถึงใน World Economic Forum นะครับแต่รีพอร์ตตัวนี้ก็จะเก่าหน่อยปี2010นะครับก็คือเขาก็จะไอตัวนี้ World Economic Forum ในรายละเอียดก็คืออาจจะลองไปหาดูในรีพอร์ตได้นะครับแต่มันจะมีรีพอร์ตฉบับปีปัจจุบันอยู่นะครับตรงนี้ก็คือเขาก็จะพูดถึงว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่เสี่ยงต่อโลกของเราเขาจะหา Global List ขึ้นมาว่ามีแฟกเตอร์อะไรบ้างนะครับต่อระบบเศรษฐกิจของโลกเองนะครับโดยรวมกลมๆเหล่านี้ข้างนอกตรงนี้ก็คือแฟกเตอร์เป็นตัวความเสี่ยงที่เขากำหนดเอาไว้ที่เขาคิดว่าสำคัญอย่างเช่นการลดตัวลงของระบบเศรษฐกิจการเจริญเติบโตของประเทศจีนถ้าเกิดการเจริญเติบโตที่ต่ำลงมาน้อยกว่า 6% ก็อาจจะมีผลต่อระบบเศรษฐกิจของโลกในปัจจุบันนะครับพวกนี้ก็จะเป็นปัจจัยต่างๆมีเรื่องของแอร์พอลูชันเรื่องของทรัพยากรน้ำต่างๆนะครับอันนี้เป็นวงๆที่อยู่ข้างรอบนอกคือปัจจัยที่เป็น global list ของโลกเราแต่คราวนี้ไอ้ global list ตัวนี้อันไหนที่มันจะเกี่ยวข้องกับ biodiversity loss เขาก็จัดลำดับไว้ตามเส้นที่มันจะทึบขึ้นมาหนาหน่อยหรือผมวงเป็นสีแดงเอาไว้นะครับเขาก็บอกว่าถ้า food price ถ้าราคาอาหารสูงขึ้นเนี่ยก็มีความเสี่ยงต่อ biodiversity loss ของโลกก็เป็นปัจจัยสำคัญเพราะว่าก็แน่นอนถ้าราคาอาหารมากขึ้นคนก็อยากจะไปปลูกมากขึ้นก็อาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้พื้นที่ในธรรมชาติถูกมาทำเป็นพื้นที่เกษตรนะครับหรือแม้แต่การเปลี่ยนแปลงของ extreme weather นี่ก็จะเป็นตัวหนึ่งปัจจัยสำคัญของการเกิด biodiversity loss ของโลกเรานะครับแล้วเรื่องของ drought เรื่องของการแห้งแล้งนะครับเรื่องของการขาดแคลนน้ำก็เป็นปัจจัยสำคัญเรื่องของ air pollution 5ตัวตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวที่มันเกี่ยวข้องที่บอกว่ามีความสำคัญเป็นความเสี่ยงของโลกเราและมีผลต่อเป็น driver ที่จะส่งผลให้เกิด biodiversity loss ในโลกเรานะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างจากรายงานที่เขานำเสนอนะครับก็คือเขาบอกว่าเขาก็จะยกตัวอย่างนะครับว่าอย่างเช่นถ้าอุณหภูมิเพิ่มขึ้น4องศานะครับก็จะมีผลต่อ productivity crop yield ของพืชต่างๆที่ผลิตใน Southeast Asia นะครับหรือแอฟริกาเนี่ยก็จะลดลง 25-40% นะครับตรงนี้หรือในกรณีของออสเตรเลียเองก็จะมีเรื่องของการที่เกิดรายได้จากภาคเกษตรเนี่ยลดลงไปในปี2002ถึง2003เนื่องจากการขาดแคลนน้ำความแห้งแล้งในปีนั้นนะครับลดรายได้ภาคการเกษตรลดลงไป 46% อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเขาบอกว่าเป็นเนื่องจากผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมนะครับมาสู่ธุรกิจสู่ระบบเศรษฐกิจหรือเรื่องของ
อเมริกาก็จะมีเรื่องของการที่แมลงที่ผึ้งนะครับมีการสูญหายไปนะครับแล้วก็จะมีผลต่อเรื่องของการผสมพันธุ์การผสมเกสรของพืชพันธุ์พืชต่างๆนะครับแล้วก็คิดประเมินเป็นมูลค่าความเสียหายจากการที่ในปี2007นะครับก็ประมาณ 15,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับอันนี้ก็จะเป็นรายงานหรือแม้แต่เรื่องของการพอเราเรื่องของการควบคุมระดับน้ำหรือ flood control นะครับก็จะบอกว่าประมาณในปีที่ผ่านมานะครับในช่วงปีน้ำท่วมที่ปัญหาเรื่องของการตัดไม้ทำลายป่าแล้วมันไปส่งผลต่อปัจจัยเรื่องของการเกิดน้ำท่วมในพื้นที่พวกบังคลาเทศใช้จีนนะครับอินเดียก็มีมูลค่าความเสียหายประมาณ 23,000 ล้านเหรียญนะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้รวมไทยเมื่อปีนั้นนะครับว่านี้เป็นการศึกษาเก่าของไทยที่เราท่วมมาก็มีความสูญเสียเช่นกันนะครับอีกก็จะมีความสูญเสียเรื่องของ soil quality นะครับถ้าเกิดมีการที่ผ่านมาเราอาจจะมีการดูแลเรื่องของการปลูกพืชเกษตรไม่ดีนะครับแล้วทำให้40ปีที่ผ่านมาอาจจะต้องมีพื้นที่บางพื้นที่ที่มันเสื่อมคุณภาพไปมันใช้ไม่ได้ soil quality เสียหายนะครับมันก็จะมีมูลค่านะครับว่าเป็นพื้นที่มันก็จะมีปริมาณพื้นที่ประมาณ 1.5 พันล้านเฮกตาร์นะครับที่ถูกละทิ้งไว้นะครับแล้วก็แต่คราวนี้มันก็ต้องมีมูลค่าการที่เราจะฟื้นคืนให้พื้นที่ตรงนั้นกลับมามีคุณภาพอย่างเดิมได้มันก็จะมีต้นทุนในการเพิ่มพื้นปรับปรุงคุณภาพของซอยคุณภาพในพื้นที่ต่างๆนะครับก็มีมูลค่าประมาณ25ยูโรต่อเฮกตาร์ต่อปีนะครับอันนี้ก็เป็นมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของเรื่องของซอยอีโรชันของยุโรปนะครับเลขส่วนที่สำคัญก็คือเรื่องของเมื่อปัจจุบันในอนาคตเนี่ยก็คือความหลากหลายทางสายพันธุ์เราลดลงใช่ไหมครับธุรกิจก็อาจจะต้องไปมีการทำเอาสายพันธุ์ต่างๆแล้วไปฝากธนาคารมากขึ้นไปดำเนินไปเก็บไปรักษาต่างๆนะครับพวกนี้ก็เป็นต้นทุนของธุรกิจก็มีมูลค่าทางธุรกิจของมันนะครับก็จะเป็นต้นทุนในการผลิตที่สูงขึ้นในอนาคตอันนี้ก็เป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นนะครับดังนั้นก็เลยจะพูดถึงว่าธุรกิจเองก็คงต้องมาตระหนักในเรื่องของ biodiversity loss เช่นกันเพราะว่ามันส่งเป็นความเสี่ยงของไม่อยากจะพูดว่าเป็นผลกระทบแต่ต้องพูดในเชิงของเป็นความเสี่ยงของธุรกิจในอนาคตนะครับว่าถ้าเราดูแลเรื่องนี้ไม่ดีก็จะธุรกิจเองก็มีความเสี่ยงในอนาคตว่าเป็นอย่างไรได้บ้างอย่างเช่นความเสี่ยงด้านการผลิตนะครับ operational risk ก็เรื่องของการที่ production cost ก็จะสูงขึ้นเนื่องจากcrop productivity ลดลงนะครับหรือความเสี่ยงเรื่องของการเสียหายของทรัพย์สินถ้าเกิดมีการน้ำท่วมขึ้นมานะครับทรัพย์สินของธุรกิจก็เสียหายอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงของธุรกิจเองนะครับถ้าดูแลไม่ดีความเสี่ยงด้านข้อกฎหมายและข้อกำหนดแน่นอนมันก็จะถูกบังคับขึ้นมาในอนาคตว่าข้อกฎหมายใหม่ๆก็จะเพิ่มขึ้นมาถ้าเกิดความหลากหลายทางชีวภาพหรือปัญหาสิ่งแวดล้อมเรายังเป็นอยู่ณปัจจุบันนะครับอันนี้ธุรกิจเองก็จะต้องบางธุรกิจการจับปลาการทำการท่องเที่ยวนะครับก็อาจจะถูกจำกัดห้ามเข้าไปใช้ในบางพื้นที่ถ้าเกิดไม่มีการจัดการอย่างเหมาะสมนะครับหรือเรื่องของมีการต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้นในการเก็บในการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆนะครับของภาคธุรกิจต่างๆหรือแม้แต่คนทั่วไปเองนะครับเรื่องของชื่อเสียงอันนี้ก็สำคัญเองความเสี่ยงด้านชื่อเสียงของธุรกิจนะครับก็คือถ้าเราซัพพลายเชนเราตลอดมามันอาจจะมีตรงไหนที่เราไปก่อให้เกิดปัญหากับสิ่งแวดล้อมแล้วมันเป็นข่าวขึ้นมาอย่างนี้ครับมันก็เป็นความเสี่ยงด้านชื่อเสียงนะครับแล้วก็อาจจะส่งผลไปต่อเรื่องของผู้บริโภคพอรับรู้ข่าวสารที่มันอาจจะถูกบ้างผิดบ้างนะครับพอรับรู้มาก็จะมีผลต่อเป็นความเสี่ยงของธุรกิจนะครับหรือการต่อด้านของชุมชนนะครับเองในอนาคตก็คือถ้าเกิดมีการจัดการที่เรามีปัญหาเรื่องเหมืองเรื่องอะไรต่างๆที่มีข่าวอยู่นะครับก็จะมีบ้างก็จะมีถ้าเราดูแลเหล่านี้ไม่เหมาะสมนะครับหรือมีการสื่อสารที่ไม่ดีก็เป็นความเสี่ยงด้านชื่อเสียงก็จะนำไปถึงว่าและแต่ความเสี่ยงเองก็เป็นโอกาสในอนาคตก็คือถ้าธุรกิจทำเรื่องเหล่านี้ได้ดีก็เป็นโอกาสทางเรื่องในการสร้างลูกค้าใหม่ๆใช่ไหมที่จะเริ่มมีความตระหนักในเรื่องของสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเรื่องของ biodiversity มากขึ้นนะครับเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพและสุดท้ายก็คือความเสี่ยงด้านการเงินนะครับก็คือถ้าเรามีความเสี่ยงถ้าที่ผ่านมาทั้งหมดเราไม่ค่อยดีเนี่ยเครดิตของเราก็จะลดลงมูลค่าหุ้นของธุรกิจเองก็อาจจะลดลงอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงด้านการเงินของธุรกิจนะครับหรือถ้าเรามีความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมสูงเนี่ยต่อไปค่าอินชัวรันซ์ค่าประกันของแต่ละธุรกิจก็อาจจะสูงขึ้นด้วยนะครับหรือแม้แต่ในอนาคตการ verification cost การที่เราจะอาจจะมีการต้องขอรับรองผลิตภัณฑ์ต่างๆเหล่านี้นะครับก็พวกนี้ก็เป็นต้นทุนที่จะเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับเร็วๆนี้เองนะครับไม่รู้มีใครอยู่ใน
อ่าวมายาตรงนี้บ้างหรือเปล่านะครับที่เราบอกว่าอ่าวมายานักท่องเที่ยวไปเที่ยวเยอะมากอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงใช่ไหมของการที่เราสุดท้ายเนี่ยจะเห็นว่าข่าวก็บอกนักท่องเที่ยวทะลักนะครับมันอาจจะมีทั้งคนจีนคนไทยนะครับแต่สุดท้ายก็อ่าวมายาเตรียมออกกฎคุมจำนวนนักท่องเที่ยวหรืออาจจะต้องมีการควบคุมหรือห้ามเข้าสักพักหนึ่งพอถ้าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นแล้วถ้าเราไม่ได้ดูแลดีแต่ต้นเนี่ยพอมันเกิดขึ้นมันก็จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจเองธุรกิจท่องเที่ยวเองนะครับต่อชุมชนด้วยคนที่ทำงานอยู่แถวนั้นด้วยเพราะเขาก็มีรายได้จากการท่องเที่ยวเหล่านี้นะครับแต่มันก็ต้องบาลานซ์กันในการที่จะพัฒนาต่อไปก็เป็นจึงไบโอไดเวอร์ซิตี้จึงเป็นเรื่องหนึ่งในการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ต้องให้ความสำคัญนะครับโอเคคราวนี้ขออนุญาตมาพูดถึงในเรื่องที่ใกล้ตัวผมนะครับคือผมทำงานด้านพลังงานนะครับก็คงแนะนำเรื่องของพลังงานชีวภาพนะครับกับไบโอไดเวอร์ซิตี้ว่ามันเกี่ยวข้องกันยังไงนะครับแล้วมีมาตรฐานอะไรบ้างแต่คราวนี้เริ่มก่อนว่าปัญหาในนี้หลายๆท่านอาจจะมีประสบการณ์หรือไม่มีประสบการณ์ในเรื่อง life cycle assessment ก็อาจจะปัจจุบันที่เราบอกว่ามีปัญหาเรื่องของภาวะโลกร้อนเนี่ยก็คือส่วนหนึ่งก็เกิดจากการที่เราใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในการเผาไหม้และเกิดคาร์บอนไดออกไซด์ใช่ไหมครับคราวนี้รัฐบาลหรือประเทศต่างๆทั่วโลกเนี่ยเขาก็เลยอยากจะส่งเสริมให้ใช้เชื้อเพลิงชีวภาพเช่นไบโอเอทานอลต่างๆนะครับเข้ามาใช้เพื่อเขาบอกเพื่อลดปัญหาเรื่องของภาวะโลกร้อนคราวนี้มันช่วยลดได้ยังไงครับเพราะจริงๆเราเอาเอทานอลไปเผามันก็เกิด CO2 เหมือนกันใช่ไหมในการเผาไหม้ก็มี CO2 เหมือนกันเผาเชื้อเพลิงฟอสซิลก็มี CO2 เอาเอทานอลไปเผาก็มี CO2 จริงๆแล้วมันลดได้จริงหรือเปล่านะครับแต่คราวนี้ที่เขาส่งเสริมเอทานอลตรงนี้เพราะว่าเขาบอกว่าเอทานอลมันก็มาจากเชื้อเพลิงมาจากไบโอแมสผลิตมาจากวัตถุดิบก็คือพวกไบโอแมสต่างๆในการผลิตแล้ววัตถุดิบที่มาเนี่ยไบโอแมสพวกนี้มันเติบโตมาได้คาร์บอนที่ได้จากในไบโอแมสเนี่ยมันก็เติบโตมาจากกระบวนการสังเคราะห์แสงของพืชนะครับก็คือพืชสังเคราะห์แสงดึงคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศมาสะสมในตัวเป็นไบโอแมสไบโอแมสเรามาใช้มาผลิตเป็นเชื้อเพลิงแล้วเชื้อเพลิงตัวนี้ไปเผาเขาก็เลยเรียก CO2 ตัวนี้ที่เกิดขึ้นช่วงการปล่อยเนี่ยที่ในรถจากรถยนต์ที่เผาไหม้ตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นคาร์บอนนิวทรอลก็คือเขาถือว่าสมมติว่ามันออฟเซตได้ก็คือCO2 ที่ปล่อยจากการเผาไหม้เอทานอลเนี่ยไปออฟเซตกับ CO2 ที่พืชดึงมาในช่วงของการสังเคราะห์แสงนะครับมันก็เลยจะเทียบเขาก็เลยบอกว่าเชื้อเพลิงชีวภาพเนี่ยจะช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนคือลดกรีนเฮาส์แก๊สเพราะไอ้ฟอสซิลที่ผ่านมาที่เรามาเผาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราเก็บสะสมอยู่ในโลกเป็นล้านๆปีมาก่อนแล้วเราดึงมาใช้มันเป็นส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับเขาก็เลยคิดว่าตัวนี้มันเป็นตัวให้ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนแต่เอทานอลมันลดจริงหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาเป็นเรื่องที่ต้องดูว่าเอทานอลลดจริงหรือเปล่ามันก็ต้องเลยต้องมาดูที่ไลฟ์ไซเคิลว่ามันจริงหรือเปล่าเพราะเอทานอลอยู่ดีๆมันไม่ได้มาเป็นเอทานอลได้เลยใช่มั้ยเราพืชเราต้องมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินมีการปลูกนะครับการแปรรูปวัตถุดิบการมาผลิตเอทานอลเหล่านี้มันก็ต้องการใช้เชื้อเพลิงการใช้ที่ดินการใช้ทรัพยากรต่างๆมันก็ก่อให้เกิด CO2 เหมือนกันนะครับคราวนี้ดังนั้นเราเลยต้องดูทั้งไลฟ์ไซเคิลว่า CO2 แล้วจริงๆเนี่ยมันกรีนเฮาส์แก๊สมันลดลงหรือไม่ถ้าเราดูทั้งไลฟ์ไซเคิลเมื่อเทียบกับฟอสซิลนะครับอันนี้ก็เลยเป็นเหตุว่าทำไมปัจจุบันเราต้องพิจารณาตลอดทั้งไลฟ์ไซเคิลแต่คราวนี้นอกจากกรีนเฮาส์แก๊สแล้วมันก็มีปัญหาด้านอื่นๆเข้ามานะครับเรื่องของ loss biodiversity โดยเฉพาะเรื่องของ land use chain นะครับการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินมาเพื่อมาปลูกพืชอาหารพืชพลังงานนะครับเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องมาประเมินอันนี้เป็นตัวอย่างคุณเสกสรรพูดไปแล้วนะครับที่อินโดนีเซียก็คือเรื่องของการปลูกปาล์มน้ำมันแล้วทำให้พื้นที่ป่าลดลงนะครับแต่ตอนนี้ที่เขาแต่มันก็เป็นข้อโต้เถียงจริงก็ต้องเห็นใจอินโดนีเซียเหมือนกันครับก็คือจริงๆเขามันก็เป็นทรัพยากรของเขาที่เขาก็จะใช้เขาก็ควรจะมีสิทธิ์จะใช้ได้เหมือนกันนะครับเพียงแต่เขาจะต้องดูแลยังไงให้เหมาะสมเพราะถ้าเกิดยุโรปที่เขาโต้เถียงกันคือยุโรปเมื่อก่อนก็อาจจะไม่ได้ดู50ปีก่อนอาจจะไม่ได้ดูแลเรื่องนี้ก็ตัดป่าเหมือนกันเพียงแต่ตอนนี้เกิดจะมารักษาสิ่งแวดล้อมขึ้นมานะครับเพื่อโลกแต่อินโดเมื่อก่อนไม่เคยใช้เลยแต่ตอนนี้เขาก็อยากจะเติบโตเขาคงไม่ได้อยากจะอยู่ในป่าเขาก็อยากจะอยู่มีไฟฟ้ามีอะไรใช้ก็อยากจะเติบโตทางเศรษฐกิจเขาก็อยากจะใช้ทรัพยากรแต่คราวนี้เขาก็ต้องแต่ปัญหาคือมันลดลงอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ลิงอูรังเขามักจะโปรโมทด้วยรูปลิงอูรังอูตังนะครับซึ่งมันมีเฉพาะพื้นที่ป่าในตรงนี้เท่านั้นนะครับคราวนี้สุดท้ายก็คือต้องเป็นเรื่องที่ต้องสมดุลมันจะต้องอยู่กันยังไงให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป
นะครับปัจจุบันมันก็เลยมีมาตรฐานต่างๆในเรื่องของเชื้อเพลิงชีวภาพเข้ามานะครับการผลิตที่ยั่งยืนนะครับในการจะส่งออกไปขายนะครับก็มีมาตรฐานอ้อยเองก็มีมาตรฐานบองซูโคขึ้นมานะครับพลังงานทดแทนก็มี Global Bioenergy Partner GBEP เข้ามาก็เป็นกลุ่มของตัวชี้วัดที่มากำหนดว่าที่บอกไว้ว่าต่อไปในอนาคตควรจะพัฒนาที่ยั่งยืนควรจะต้องมีการผลิตให้ได้มาตรฐานเหล่านี้นะครับแล้วก็มีเรื่องนึงคงจะพูดถึงเฉพาะเรื่องของ Natural Resource และ Biodiversity นะครับที่เขาบอกว่าต้องรักษาไว้ก็จะมีอยู่ในทุกมาตรฐานนะครับอันนี้เป็นมาตรฐานปัจจุบันมีเยอะมากนะครับเป็นข้อกฎหมายทั้งที่เป็นข้อกฎหมายนะครับที่เป็นเรื่องของ EU IED เองในการส่งออกเชื้อเพลิงการใช้การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพในยุโรปนะครับหรือในอเมริกาเอง ISD ตรงนี้เป็นข้อกฎหมายนะครับแล้วก็เป็นทั้งที่มันเป็น voluntary standard นะครับก็คือผู้ประกอบการอาจจะสนใจทำหรือไม่ขอรับรองก็ได้นะครับแต่ก็จะมีเรื่องของ biodiversity และ ecosystem จะเห็นว่าก็จะเกี่ยวข้องอยู่ในทุกมาตรฐานที่จะต้องดูนะครับคราวนี้ยกตัวอย่างของ GBEP เขาจะมีอินดิเคเตอร์24ตัวนะครับก็จะมี diverse indicator 1ด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ย8ตัวเขาจะมีเรื่องของ biological diversity นะครับตัวชี้วัดของ GBEP เขาบอกว่าอะไรนะครับเขาก็บอกว่า biodiversity เขาก็จะเสนอให้วัดในรูปของพื้นที่ต่างๆนะครับว่ามีพื้นที่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับที่จากที่เป็นพื้นที่ที่มีคุณค่าต่อการอนุรักษ์สูงที่ถูก convert ไปเป็นการปลูกพืชเพื่อผลิตพลังงานนะครับอันนี้ก็เป็นตัวและเพื่อจะเปรียบเทียบกับพื้นการผลิตพลังงานอื่นๆนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดที่มีการใช้กันในเรื่องของพลังงานหรือบองซูโคนะครับตรงนี้คงจะขอไปเร็วหน่อยนึงตรงบองซูโคนะครับก็จะเป็นตัวชี้วัดสำหรับธุรกิจอ้อยน้ำตาลนะครับอ้อยน้ำตาลทรายนะครับเขาก็มีเรื่องมาตรฐานที่4ก็คือเรื่องของการจัดการ biodiversity และ ecosystem นะครับคราวนี้อินดิเคเตอร์ของบองซูโคเขาก็จะบอกพูดถึงเขาก็จะเน้นเรื่องของพื้นที่เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ที่เป็นพื้นที่อนุรักษ์นะครับ HCV เนี่ยหลังจากปี2008เนี่ยก็คือควรจะเป็นศูนย์ก็คือไม่มีพื้นที่ปลูกอ้อยหลังจากปี2008ที่ไปทับซ้อนกับพื้นที่ที่เป็นมีคุณค่าต่อการอนุรักษ์นะครับที่ถูกนิยามว่าเป็น HCV เอาไว้นะครับก็ตัวชี้วัดก็จะวัดที่ 0% ของพื้นที่นะครับที่พอปลูกอ้อยหลังปี2008ไม่ควรจะไปลุกล้ำพื้นที่ที่เรียกว่าที่ถูกกำหนดว่าเป็น HCV ทั้งของโลกเองหรือของแต่ละประเทศเองนะครับหรือ RSPO ก็บอกพูดถึงเรื่องของสปีชีส์ต่างๆเรื่องของพื้นที่อนุรักษ์นะครับว่าที่ถูกคุกคามอยู่สปีชีส์ที่กำลังสูญหายกำลังสูญพันธุ์หรือว่ากำลังถูกคุกคามเนี่ยผู้ประกอบการในการปลูกปาล์มน้ำมันเนี่ยหรือผู้ลงสกัดปาล์มน้ำมันเองเนี่ยก็ต้องมีการพิจารณาถึงว่าเรามีความเสี่ยงด้านนี้ไหมแล้วมีมาตรการในการจัดการกับเรื่องเหล่านี้อย่างไรบ้างนะครับในอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันของ RSPO นะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่ใช้กันทั่วโลกแล้วก็มีการรับรองค่อนข้างเยอะนะครับในตัวของปาล์มน้ำมันแต่หลักๆก็คือก็ต้องมาตรฐานที่ผ่านมาก็คือก็ต้องหาว่าพื้นที่ HCV ในแต่ละประเทศเนี่ยนิยามว่าอะไรนะครับของโลกนิยามว่าอะไรและในธุรกิจของเราเนี่ยมีการไปทำมีการไปลุกล้ำมีเกี่ยวข้องกับพื้นที่เหล่านี้หรือเปล่านะครับถ้าเรามีเกี่ยวข้องหรืออาจยังไม่เกี่ยวข้องนะตอนนี้ก็ต้องมีการจัดทำแผนอนุรักษ์แล้วก็มีการติดตามผลอันนี้ก็คือมาตรการหลักการของ ISPO คือต้องมีการประเมินดูปัญหาแล้วก็มีทำแผนในการแก้ไขนะครับแล้วก็ติดตามผลอีกทีหนึ่งนะครับเขาก็จะดูหลังจากพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันใหม่นับจากเดือนพฤศจิกายนปี2548นะครับตรงนี้ก็เป็นนิยามของHCV นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับหลักๆก็เป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพนะครับที่เรียกว่าเป็น protected area พื้นที่อุทยานต่างๆนะครับพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์อย่างเช่นพื้นที่ป่าขนาดใหญ่พื้นที่ที่เป็นระบบนิเวศหรือ wetland ที่อยู่ในภาวะถูกคุกคามนะครับหรือพื้นที่ป่าต้นน้ำหรือพื้นที่ที่ถูกนิยามว่ามีความสำคัญทางวัฒนธรรมเหล่านี้เราก็ต้องไปดูว่าเรามีความเกี่ยวข้องกับพื้นที่เหล่านี้หรือไม่นะครับในธุรกิจของเราแล้วเราก็คงต้องมาเริ่มพิจารณาในตัวพื้นที่เหล่านี้ในตัวธุรกิจของเราในส่วนของ LCA ก็มีการประเมินเหมือนกันที่ผ่านมามันจะเห็นว่าเป็นการประเมินเป็นตัวชี้วัดด้านการจัดการนะครับมีการบ่งชี้ปัญหาและจัดการมีแผนการจัดการอย่างไรแต่ LCA เนี่ยเป็นการประเมินผลกระทบที่เป็นเชิงตัวเลขนะครับก็จะมีการวัดเป็นเชิงตัวเลขขึ้นมาตรงนี้คุณเสกสรรได้พูดไปถึงแล้วก็คือเขาก็จะวัดผลกระทบจากการใช้ที่ดินจากมลภาวะ ecotoxicity ต่างๆต่อ ecosystem นะครับก็วัดในรูปของ
PDF นะครับไม่ใช่ไฟล์นะครับก็คือเป็น potential เป็น species ที่มีโอกาสสูญหายไปนะครับโอเคสไลด์นี้คุณเสกสรรแนะนำไปแล้วก็คือตัวชี้วัดจริงๆก็คือเขาวัดที่เป็น species loss วิธีการของเขาคือเขาวัด species ที่มีโอกาสสูญหายไป species ที่ loss ออกไปนะครับวัดเป็น biodiversity loss แต่ชื่อมันอาจจะไปใช้ต่างกัน PDF EINES next นะครับแต่จริงๆก็ทั้งหมดเนี่ยคือเป็น species loss แต่ในรายละเอียดก็จะมีอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็คงเป็นชื่อเต็มเนื่องจากเวลาจะหมดแล้วก็คือหลักการของการทำ LCA กับ Biodiversity Loss ก็คือปัจจุบันเนี่ยข้อมูลที่เราต้องรู้ก็คือหนึ่งเราต้องรู้ว่าพื้นที่ที่เราทำกิจกรรมมาเป็นพื้นที่อยู่ตรงไหนหรือพื้นที่ก่อนหน้านี้เป็นอะไรเป็น Grassland เป็น Forest Land หรือเป็น Crop Land นะครับแล้วเราใช้พื้นที่เท่าไหร่ในการประเมินอันนี้เป็นเฉพาะพูดเรื่องของ Land Use Impact นะครับเพราะเขาบอกว่าสปีชีส์เนี่ยจะเป็นฟังก์ชันปริมาณของสปีชีส์มากหรือน้อยมันก็จะเป็นฟังก์ชันกับพื้นที่ว่ามากหรือน้อยนะครับก็จะเป็นปริมาณก็จะต้องเอาพื้นที่ที่ใช้ถือครองเนี่ยคูณกับค่าปริมาณสปีชีส์ที่มีโอกาสสูญหายไปนะครับแล้วคราวนี้ไอการสูญหายเองก็มันก็จะเป็นฟังก์ชันกับช่วงเวลานะครับเวลาการใช้งานพื้นที่นั้นๆก็อาจจะมีการตั้งแต่การทรานส์ฟอร์เมชันนะครับแลนด์ทรานส์ฟอร์เมชันมาเป็นแลนด์ออคคูเพชันจริงๆมันไม่ใช่จบแค่ occupation บางธุรกิจเหมืองเองพอเราใช้ไปสักระยะมันก็อาจจะการมี land recovery ขึ้นมานะครับพวกนี้ ecosystem ก็อาจจะปรับคืนขึ้นมาได้ก็ต้องมีการประเมินทั้งหมดขึ้นมานะครับและปัจจุบันใน LCA เนี่ยก็คือสิ่งที่เรามีการทำไปแล้วเขาก็จะเน้นเรื่องของ land ที่มีวิธีการประเมิน impact ไปแล้วนะครับก็คือ land occupation land transformation ตรงนี้เขาจะมีการประเมิน species loss ที่เกิดจากผลกระทบเหล่านี้นะครับแต่เรื่องclimate change ก็จะมีการประเมิน species loss ที่เกิดจาก climate change เรื่องของ water การใช้ทรัพยากรมากเกินไป water consumption ก็มีการประเมิน species loss จาก water consumption นะครับแล้วก็เรื่องของ pollution ecotoxicity ก็มีการประเมิน species loss เหล่านี้คือวิธีการที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันนะครับโอเคอันนี้คงข้ามไปเป็นตัวการประเมินปลาที่หายไปนะครับจากการใช้น้ำ fresh water นะก็เป็นงานหนึ่งใน water footprint สุดท้ายคงขอสรุปว่าก็จะเห็นว่าถ้าเราเห็นว่าสปีชีส์การดูแลรักษาเรื่องของไบโอไดเวอร์ซิตี้มันสำคัญเนี่ยธุรกิจจะทำยังไงในการจัดการความเสี่ยงด้านไบโอไดเวอร์ซิตี้ตรงนี้นะครับเขาก็พูดถึงว่ามี4ขั้นตอนหลักๆก็คือ1ธุรกิจคงต้องเริ่มจากประเมินตัวเองว่าเรามีความรู้ด้านนี้ไหมแล้วกิจกรรมของเรามีความเสี่ยงอะไรบ้างนะครับคู่แข่งเรามีใครทำเรื่องเหล่านี้บ้างทำอะไรบ้างพอประเมินตัวเองเสร็จก็ต้องมีการประเมินความเสี่ยงของตัวเองในด้านนี้ว่ามีความเสี่ยงด้านไหนบ้างเรื่องของชื่อเสียงเรื่องของฟิสิกอลเรื่องของคอมพานีแบรนด์เรื่องของซัพพลายเชนนะครับแต่ก็ต้องดูในเรื่องของดูทั้งหมดทั้งไลฟ์ไซเคิลดูทั้งซัพพลายเชนของเราด้วยนะครับก็จะดีสุดท้ายพอเราประเมินแล้วมีความเสี่ยงที่จุดไหนก็คงต้องมีแผนกลยุทธ์แผนดำเนินการในการไปปฏิบัตินะครับเมื่อเราปฏิบัติแล้วสุดท้ายคงเป็นการสื่อสารเราคงต้องมีการวัดผลอาจจะในรูปของ LCA ที่เป็นตัวชี้วัดเชิงปริมาณขึ้นมาหรือวัดผลในรูปแบบอื่นแต่ก็ต้องมีการวัดผลขึ้นมาก่อนและหลังแล้วก็มีการสื่อสารให้คนต่างๆได้รับทราบนะครับและเผยแพร่ต่อไปอันนี้ก็เป็นหลักการ4ขั้นตอนในการจัดการความเสี่ยงด้าน Biodiversity ของธุรกิจนะครับโอเคครับก็ขอสรุปจบขอขอบคุณดร.ธภัทรนะคะ